ผู้ร้ายเก่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะย้อนกลับไปเป็นผู้ร้ายของคนชนชั้นกลางในเมืองในปี49แล้วก็ในปี57แต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่เหลือคนช่วยปกป้องชูวิทย์ได้รับน้องเศรษฐาทวีสินเปิดประเด็นในเรื่องของภาษีการขายที่ดินให้กับแสนสิริแม้ว่าอันที่จริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทางฝั่งผู้ขายและเป็นการวางภาษีวางแผนภาษีที่คนรวยหลายๆคนเขาก็ทำกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คืออย่างที่เราได้พูดนะว่ามันเป็นช่องโหว่ทางด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ที่มันสามารถซิกแซกได้แต่นี่คือสัญลักษณ์ที่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยถ้าจัดตั้งได้ก็จะไม่มีคำว่าฮันนีมูนแม้แต่นาทีเดียวเลยนั่นจะต้องดูว่าใครจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้ามีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็อาการหนักตั้งแต่แรกเลยแม้แต่แค่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ที่เคยจับมือกันตั้งรัฐบาลในค่ายทหารจนตามมาด้วยม็อบคนเสื้อแดง99ศพในปี53แล้วก็โดนร้องยี้นะคะจากคนที่เคยร่วมสู้กันมาแล้วก็สู้มาก่อนด้วยซ้ำยังดีนะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยังสามารถกินบุญเก่าจัดเขาเรียกอะไรมีแกนนำม็อบมีนักเคลื่อนไหวอย่างบก.ลายจุดอย่างแกนนำราษฎรอย่างน้อยก็เคยร่วมสู้กันมาก่อนแต่ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่อย่างทะลุวังที่ไม่เคยผูกพันไม่เคยแยแสใครเลยท่ามกลางจักรวาลคู่ขนานที่พวกบรรดาแฟนคลับทั้งหลายได้มองว่าเพื่อไทยนั้นคือผู้เสียสละหวังที่จะแก้รัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนจนกระทั่งถูกเขาเรียกว่าก่นด่ากันทั้งแผ่นดินเลยในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยได้มองว่าเพื่อไทยการละครพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะตกอยู่ในวังวนเดิมก็คือการถูกการต่อต้านถูกเกลียดชังจากคนชนชั้นกลางในเมืองสมัยพันธมิตรนกหวีดเด็ดเลยแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเพราะครั้งนี้จะเผชิญทั้งสลิ่มเฟส2ด้วยอดีตพันธมิตรนกหวีดที่ยังคงเกลียดทักษิณคนรุ่นใหม่คนชั้นกลางที่ต้องการยกเพดานประชาธิปไตยแล้วก็คนเสื้อแดงเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นส้มไปแล้วจะซึ่งจะยิ่งมองว่าทักษิณนั้นสู้ไปกลับไปคนส่วนหลังเนี่ยมีเยอะนะครับคนเสื้อแดงที่ใส่เสื้อความจริงวันนี้ไปม็อบ3นิ้วปี6365แล้วเปลี่ยนมาใส่เสื้อก้าวไกลโดยที่ว่าไม่ได้เกลียดเพื่อไทยนะแต่ก็ยังรักยังผูกพันเหมือนเพื่อนเก่าแต่แค่ต้องการเพดานที่มันสูงมากขึ้นยังถือว่าตัวเองนั้นเป็นเสื้อแดงแม้ว่าจะเลือกสีส้มก็ตามกลุ่มคนนี้เนี่ยก็คือคนที่โกรธแล้วก็ผิดหวังอย่างรุนแรงมากที่สุดในขณะที่ว่าแกนนำพรรคบางคนหรือว่านางแบกเนี่ยยังมองข้ามเห็นว่าคนนั้นด่าประณามก็คือคนที่ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วคนที่ไม่เลือกแต่เคยเลือกเคยต่อสู้ร่วมกันมาเคยปกป้องการประชาธิปไตยนี่แหละคือพลังที่สำคัญที่ช่วยปกป้องพรรคเพื่อไทยแม้ว่าคนชนชั้นกลางในเมืองสื่อนักวิชาการนักเคลื่อนไหวที่ข้ามไปร่วมก่อตั้งหรือว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลก็เป็นบริการทางด้านหลักการให้กับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดแล้วถ้าหันไปดูการเลือกคนที่เลือกนะคะ 10.9 ล้านเนี่ยก็แน่ใจได้เลยว่าเขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังผูกพันทั้ง2พรรคก็คือรักพี่เสียดายน้องแต่ก็ยังรักเพื่อไทยก็เลยลงให้พรรคเพื่อไทยถึง10ล้านกว่านะคะบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ลังเลเพราะการเลือกในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าการผูกพันกับส.ส.พรรคเพื่อไทยมากกว่าส.ส.ใหม่ก็คือส.ส.หน้าใหม่ของพรรคก้าวไกลนั่นเองแต่ถ้าจะบอกตั้งแต่ทีแรกว่าคุณจะไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วสลายขั้วเอาใจอำนาจแน่นอนเลยว่าเขาจะต้องหันไปเลือกพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าแน่ใจนะว่าเขานั้นจะเลือกพรรคคุณคงยังคิดว่ายังจะมีเวลาในการสร้างผลงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นรัฐบาลแล้วจะมีมติครม.ให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร.มายกร่างทันทีอ่ะอันนี้คุณจำได้ไหมที่เคสามถุยพยายามเอามาพูดพยายามที่จะมาบลัฟนะคะหรือว่าดิสเครดิตจตุพรจำได้ไหมโอ้โหในรายการเนี่ยพยายามทำเกรียงไกรมากเลยซึ่งมีคิดว่าคือตัวเขาเนี่ยแสดงความคิดคือมันเด็กน้อยมากไงอย่างที่บอกคือเขาคิดแบบกำปั้นทุบดินเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเขาพูดในทำนองที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถผงาดขึ้นมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วจะไปแก้รัฐธรรมนูญจัดตั้งส.ส.ร.คือสวยหรูเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่อ่านเกมการเมืองอะไรไม่ออกเลยแต่คนที่อ่านเกมการเมืองออกเนี่ยเขาจะรู้ว่าตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยกำลังเพี้ยงพล้ำกำลังจะตกอยู่เป็นเบี้ยล่างของเผด็จการไม่มีอำนาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีอำนาจในการต่อรองคุณจะมีปัญญาอะไรไปแก้ไขมะไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญถูกไหมคะก็นี่แหละคือยิ่งคุณแบกกันเท่าไหร่แล้วมีคนที่แบกในลักษณะแบบเนี้ยแบกแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยมันจะยิ่งทำให้พรรคเนี่ยพังพินาศต่อมานะคะทางคุณใบตองแห้งก็บอกอีกบอกว่าแบบที่แฟนคลับในจักรวาลคู่ขนานนั่นแหละว่าพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าสว.องค์กรอิสระเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญให้แล้วไงแล้วมึงจะโวยวายทำไมเห็นไหมเนี่ยเรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยแล้วเรากำลังจะจัดตั้งรัฐบาลได้เรากำลังจะกู้ชาติให้เพราะว่าอะไรพรรคของเพื่อไทยเนี่ยหรือว่านางแบกนายแบกเนี่ยเขาจะโทษว่าพรรคก้าวไกลนั้นไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะคุณไม่มีปัญญาเองไงในเมื่อคุณไม่มีปัญญาแล้วคุณจะมาโทษพรรคเพื่อไทยทำไมในเมื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญ60ให้กับคุณเห็นไหมคะคือเขามาจากทุ่งลาเวนเดอร์เขาโลกสวยมาเลยเขาคิดว่าโอ้โหมันง่ายแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตลกร้ายมากยังไปแถลงนโยบายก้าวไกลใน MOU ที่คุณฉีกไปกับมือด้วยซ้ำปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์อาหารเป็นสมัครใจกระจายอำนาจยกเลิกการผูกขาดและการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมคือเพ้อเจ้ออ่ะแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญ60ที่งอกมาจาก5040ก็ไม่ใช่สามารถแก้ได้ง่ายๆเพราะมันเป็นการฝังลึกอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเช่นหมวดสิทธิเสรีภาพเต็มไปด้วยคำว่าไม่กระทบความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีอำนาจสว.แล้วก็องค์กรอิสระคุณสมบัติเนี่ยจุกจิกความผิดยิบย่อยที่นำมาเล่นงานนักการเมืองหุ้นสื่อยังเคยติดคุกรุกป่าท่านที่ว่าคดีอาญาเนี่ยยังไม่สิ้นสุดเลยด้วยซ้ำเสียบบัตรแทนกันหรือแค่ติดคุกข้ามวันก็ไม่ได้ประกันตกเก้าอี้ส.ส.เหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้พลังชอบธรรมของรัฐบาลประชาชน26ล้านเสียงเข้าไปหรือเข้าไปปฏิรูปทั้งหมดเลยไม่ใช่พรรคเพื่อไทยที่จะเข้าไปผนกเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าไปผงกหัวอย่างเดียวอ่ะสู้ไปกลับไปทำไปผงกหัวไปต่อให้คุณจริงใจก็จะเป็นเพียงแค่พิธีกรรมมันจะต้องผ่านการรณรงค์อย่างเข้มข้นเลยประชาชนเนี่ยฮือร่วมแล้วก็ตามวิถีของก้าวไกลจึงจะสามารถร้างเขาเรียกอะไรรื้อโครงสร้างทั้งหมดเลยรื้อโครงสร้างรัฐธรรมนูญด้วยแต่ก้าวไกลเนี่ยก็อาจจะโดนยุบพรรคก่อนขณะที่เพื่อไทยนั้นเป็นรัฐบาลแล้วใครจะเป็นเป้าโกรธของมวลชนเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดขออภัยนะสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดเลยนะฉากที่มันเลวร้ายมากที่สุดสำหรับรัฐบาลเพื่อไทยผสมพันธ์กับเผด็จการยี้นะคะก็คือถูกชนชั้นกลางในเมืองนั่นก็คือสลิ่มเฟส2ชี้หน้าด่าว่าทุจริตเลวชั่วโกงเหมือนในอดีตในขณะที่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยติดลบคนชนชั้นกลางฝ่ายประชาธิปไตยคนเสื้อแดงที่เป็นส้มก็เหนื่อยหน่ายนะแล้วบอกสุดท้ายแล้วก็อาจจะถูกรัฐประหารโดยครั้งนี้จะไม่เหลือข้ออ้างของการที่เป็นผู้ถูกกระทำเลยเพราะแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันต้องปกป้อง
ม่ให้เกิดรัฐประหารก็คือแต่ละคนก็ใส่หน้ากันหมดเพราะรัฐประหารครั้งหน้าจะปล่อยให้พรรคเพื่อไทยกลับบ้านจับฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลนั้นเข้าคุกแทนโอ้โหอันนี้มีขนลุกจริงๆนะขนลุกคืออะไรไหมคะนี่เพิ่งจะได้มาอ่านบทความของคุณใบตองแห้งแล้วทำไมมันเหมือนที่ตัวเองพูดไปเดะเลยโอ้โหอันนี้คือมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เราคนเดียวที่คิดแบบนี้เพราะว่ามิได้อ่านความคิดเห็นของหลายๆคนพูดนะคะบอกว่าเออมีหลายๆคนพูดเหมือนที่มีพูดเลยอ่ะมีก็เลยแบบเฮ้ยแปลกใจแสดงว่าสัญญาณมันอันตรายจริงๆนะเพราะว่าในการที่ว่ามีมองแบบนี้แล้วคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มองเหมือนที่มีมองด้วยแสดงว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณดูนี่คือความหายนะอย่างร้ายแรงที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มันทำให้ประชาธิปไตยย่อยยับไปกับมืออย่างที่บอกอะว่าในเมื่อก้าวไกลตอนแรกพลาดแล้วส่งไม้ต่อให้กับเขาไม่รักษาอำนาจอันนั้นไว้ในมืออะถูกไหมเขาไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลแล้วเดินไปด้วยกันแต่เขากลับหักหลังเพื่อนเขาหักหลังเพื่อนปุ๊บเขาถีบออกไปเลยถีบออกไปปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยที่เขามองดูอยู่เนี่ยเขาก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับต่อไปก็คือเขาก็เทพรรคเพื่อไทยเหมือนกันแล้วมิถามหน่อยว่าพรรคเพื่อไทยจะสู้ต่อไปยังไงอ่ะโอ้โหนี่คิดไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมิยายทุกคนเนี่ยลองวิพากษ์วิจารณ์กับบทความของคุณใบตองแห้งซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรกับมี่พูดเลยนะก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะคะของทางคุณใบตองแห้ง